iHerb Group โชว์ศักยภาพโรงงานผลิต OEM พร้อมโชว์นวัตกรรมในงาน Cosmoprop CBE Asian Bangkok 2022นายยันชัยบุญชัยกรรมการผู้จัดการ iHerb Group ได้ไปร่วมออกบูธโชว์ศักยภาพโรงงาน OEM และ ODM เกี่ยวกับนวัตกรรมการผลิตอาหารเสริมและเครื่องดื่มแบบครบวงจรในงาน Cosmoprop CBE Asian Bangkok 2022ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยภายในงาน iHerb Group มีผู้เชี่ยวชาญ Business Advisor พร้อมให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจอยากเริ่มต้นธุรกิจหรือเจ้าของธุรกิจที่กำลังมองหานวัตกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น Liquid Cap, Hybrid Cap, Capsule, ซ้อน Capsule หรือว่าสารสกัดที่โดดเด่นจากทั่วทุกมุมโลกในปีหน้า iHerb Group นั้นพร้อมขยายฐานธุรกิจให้หลากหลายเพิ่มขึ้นครับงาน Cosmo ก็เป็นงานเกี่ยวกับผู้ผลิตอาหารเสริมนะครับผู้ผลิตเครื่องสำอางแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพต่างๆนะครับก็งานนี้ครับถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีเลยนะครับจากผู้จัดใหญ่จากต่างประเทศเลยครับก็จะมีทั้งบริษัทผู้ผลิตทั้งไทยและต่างประเทศแล้วก็ Southeast Asia มากมายที่มีชื่อเสียงนะครับมาออกรวมทั้งเราด้วยนะครับก็ไฮไลท์ของเราเนี่ยครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่รับจ้างผลิตอยู่แล้วนะครับหลักๆเลยก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับเทรดมาร์กต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับลิควิดแคปซูลนะครับซึ่งจดทะเบียนโดยบริษัทเราเป็นลิขสิทธิ์จากที่เรานะครับซึ่งจะช่วยในเรื่องของการดูดซึมได้ดีกว่าซอฟต์เจลาตินทั่วไปนะครับอีกอันนึงก็คือจะเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่าไฮบริดแคปซูลที่อยู่ข้างผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหนือชั้นกว่าลิควิดแคปซูลอีกขั้นนึงขึ้นมานะครับช่วยในเรื่องของการดูดซึมนะครับตัวน้ำมันจะดูดซึมที่กระเพาะอาหารนะครับส่วน powder form เนี่ยจะดูดซึมที่ลำไส้เล็กเป็นแบบ slow release ครับใช่ครับเพราะว่านวัตกรรมของเราเนี่ยจดทะเบียนลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับคือสามารถทำในที่เราที่เดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ iHerb Group ของเราเนาะต้องเรียก iHerb Group เนี่ยแบ่งไปด้วยกัน3บริษัทนะครับก็คือ iHerb Corporation iHerb Manufacturing แล้วก็บริษัทหมื่นปีนะครับiHerb Corporation เนี่ยจะเป็น holding company อยู่ตรงกลางนะครับส่วน iHerb Manufacturing เนี่ยจะเป็นผู้ผลิตอาหารเสริมทุกชนิดทุกฟอร์มนะครับแล้วก็จะเป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางด้วยนะครับเป็นโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับเกี่ยวกับสกินแคร์ต่างๆนะครับแล้วก็บริษัทหมื่นปีเนี่ยจะเป็นผู้ผลิตเกี่ยวกับเครื่องดื่มทุกชนิดเลยมันจะเป็นเครื่องดื่มที่ผ่านการรีทอร์ตต่างๆหรือน้ำวิตามินวอเตอร์ต่างๆนะครับกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยเราก็ทำในประเทศไทยส่วนนึงถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ขายอยู่ใน TV Shopping ทั่วไปนะครับเช่นTrue Shopping RS Mall O Shopping เนี่ยหนึ่งในนี้ที่ทุกท่านเห็นเนี่ยสินค้าของเราเนี่ยจะมีจำหน่ายใน TV ในประมาณ 50% ที่เขาขายอยู่ในปัจจุบันนะครับในส่วนของพวก FMCG เนี่ยก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องดื่มต่างๆนะครับจะมีจำหน่ายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับผมใช่ครับเราดูแลตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับบริษัทเราเนี่ยถือได้ว่าเป็นบริษัทรับผลิต OEM ที่เรียกว่าจะค่อนข้างจะเซ็กซี่ที่สุดในประเทศไทยเนื่องจากว่าเราทำการผลิตได้โปรดักชันที่ดีมีมาตรฐานแล้วก็คอสเอฟเฟชเชนซีสูงมากนะครับเราเลยมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เริ่มต้นที่จะสตาร์ทอัพขึ้นมานะครับเราทำให้ในระยะเวลาไม่กี่ปีเนี่ยลูกค้าก็จะเติบโตขึ้นอันนี้เรามีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งเกี่ยวกับแมชชีเนอรี่ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังผลิตเราเนี่ยสามารถขยายมากขึ้นได้ตลอดเวลาครับครับผมสุดท้ายก็ถ้าผู้สนใจอยากต้องการที่จะผลิตสินค้านะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook ของ iHerb Group นะครับหรือเว็บไซต์นะครับหรือโบโทรต่างๆที่ได้ลงทะเบียนไปในแพลตฟอร์มของดิจิตอลต่างๆครับผม